สวัสดีครับผมเอรอนจากช่อง Angle Mind นะครับผมเองก็เป็นคนที่เป็นกรดไหลย้อนมาได้ประมาณ 3-4 ปีแต่ว่ารักษาจริงจังได้ปีนึงก็ปีนี้แหละก็อาการก็ดีขึ้นตามลำดับครับผมก็ผมคิดว่าตอนนี้อาการผมแทบจะหายดีละประมาณ 90% ปกติอาการกรดไหลย้อนของผมมันจะกำเริบก็ต่อเมื่อผมเครียดกับงานมากๆครับผมถึงตอนนั้นนะอาการแบบมันจะแสบอกเลยฮะก็เรามาเข้าเรื่องดีกว่าเป็นเรื่องปกตินะครับผมของที่เป็นกรดไหลย้อนที่อยากจะหาข้อมูลด้วยตัวเองเพราะว่าอยากจะหายจากไอ้โรคนี้ไวๆครับผมก็เลยหมกมุ่นอยู่กับการหาข้อมูลว่าอาหารไหนกินได้อาหารไหนกินไม่ได้สำหรับคนที่เป็นโรคกรดไหลย้อนครับก็ข้อมูลที่ผมนำมาพูดเนี่ยมีแหล่งอ้างอิงนะครับสามารถเข้าไปหาอ่านได้เองได้เลยในตามลิงก์เดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์ไว้ให้ครับผมก็สำหรับคนที่เป็นกรดไหลย้อนกระหน่ำปีกินได้ไหมก็ต้องบอกว่ากินได้ครับผมกินได้และกระหน่ำปีเนี่ยมันดีมากๆสำหรับคนที่เป็นกรดไหลย้อนครับเพราะว่ากระหน่ำปีเนี่ยมันมีฤทธิ์รักษาแผลในกระเพาะอาหารสมานแผลในกระเพาะอาหารแล้วก็มีฤทธิ์แก้ปวดท้องจากแผลที่เกิดจากกรดไหลย้อนด้วยครับเพราะว่ากรดไหลย้อนเนี่ยมันทำให้กรดมันเยอะขึ้นใช่ไหมและกรดเนี่ยมันจะทำให้แผลอาจจะทำให้เขาเรียกว่าอะไรอ่ะกระเพาะอาหารอ่ะมันระคายเคืองได้ทำให้เกิดแผลครับแล้วทำไมกระหล่ำปีเนี่ยถึงสามารถช่วยรักษาแผลในกระเพาะอาหารได้เพราะกระหล่ำปีเนี่ยมันมีสารที่เรียกว่ากูตามีนอยู่ครับผมซึ่งกูตามีนนี่แหละจะมาช่วยสมานแผลในกระเพาะอาหารได้เร็วขึ้นครับผมซึ่งไอ้แค่นี้มันก็ดีมากๆสำหรับคนที่เป็นกรดไหลย้อนแล้วครับนอกจากนี้มันก็มีประโยชน์อย่างอื่นอีกครับกระหล่ำปีเนี่ยมันมีไฟเบอร์ครับซึ่งไฟเบอร์เนี่ยมันก็ช่วยสำหรับคนที่เป็นกรดไหลย้อนด้วยเหมือนกันไฟเบอร์เนี่ยสารมันจะทำให้ระบบกระเพาะเราอ่ะขับถ่ายได้ดีขึ้นไม่ปวดท้องไม่จุกท้องไม่ท้องอืดแล้วก็มันไขมันน้อยครับกินลดความอ้วนได้ช่วยทำให้กระดูกแข็งแรงแล้วก็ลดความเสี่ยงต่อเป็นโรคมะเร็งอีกคือจริงๆแล้วอ่ะแค่ไฟเบอร์แค่นี้ประโยชน์ก็กินขาดแล้วนะผมอ่ะมันกับว่าผมได้พูดบ่อยว่าไฟเบอร์มันดีแค่ไหนมันดีสำหรับคนที่เป็นกรดไหลย้อนดีแค่ไหนเพราะว่าไฟเบอร์เนี่ยเขาเรียกว่าอะไรมันสามารถทำให้อาหารในกระเพาะอ่ะอยู่เขาเรียกว่าน่าออกไปได้ไวขึ้นนะครับผมซึ่งถ้าอาหารในกระเพาะนานใช่ไหมกรดอ่ะมันอาจจะเร่งมันจะกระตุ้นกรดอ่ะให้มันเยอะขึ้นพอกระตุ้นเยอะขึ้นมันก็ไม่ดีครับผมมันก็เป็นระคายเคืองกระเพาะหรือว่ากรดเยอะขึ้นทำให้เราแบบแสบอกแสบคออะไรเงี้ยทำให้กลายเป็นกรดไหลย้อนขึ้นคอซึ่งแค่มีไฟเบอร์ก็ดีมากแล้วแต่นี่มันมีกลูตามีนซึ่งสามารถรักษาสมานแผลในกระเพาะอีกซึ่งแค่นี้โหผมยกให้กระหล่ำปีเป็นอาหารที่แบบดีมากๆสำหรับคนที่เป็นกรดไหลย้อนเลยครับก็สำหรับคลิปนี้ก็จบเท่านี้ครับผมขอบคุณมากครับ